ผู้ชมครับอ้าวมาดูมิติใหม่ของการแข่งขันเรือยาวนิดนึงโดยปกติเนี่ยที่เราเคยเห็นกันก็คือเขาแข่งกันตอนกลางวันใช่ไหมที่พิจิตรนี่หนึ่งเดียวในประเทศไทยคุณผู้ชมครับแข่งพายเรือกันตอนกลางคืนและเขามีการประดับประดาไฟสวยงามเลยทีเดียวฮะขณะเดียวกันมีนี่มีสาวลำวงด้วยอายุ15ก็มาเป็นสาวลำวงอันนี้มาใส่กระโปรงวับแวบแวบใช่ไหมแต่น่ารักดีนะนี่น่ารักดีค่ะแต่น่าจะเกิน15ไปเยอะแล้วนะโอ้โหดีนะมีไอ้ราวเหล็กตรงนี้กั้นนิดนึงเนาะเออแอบเสียวนะเดี๋ยวล่วงลงไปนะฮะนี่ดูสิฮะมากัน60ชีวิตจาก4ชุมชนนะครับในอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรฮะนี่มารวมตัวกันนะครับในการแข่งขันเรือยาวตอนกลางคืนเขาบอกว่านี่หนึ่งเดียวในประเทศไทยเลยจริงนะครับที่พิจิตรนะคือทางวัดท่าบัวทองเนี่ยเขาร่วมกับชาวบ้านนะครับจัดแข่งขันเรือยาว7ฝีพายนะครับมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน22ทีมด้วยกันนี่ประดับประดาไฟสวยงามนะเฮ้ยเราไม่เคยได้เห็นบรรยากาศการแข่งขันเรือแบบนี้เลยนะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นพวกงานลอยกระทงงานอะไรที่จัดกันตอนกลางคืนนะเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าเวลาตอนแข่งเรือพายเนี่ยบางทีมันจะแบบอันตรายไงถ้าพายกันตอนกลางคืนแบบนี้แต่เขาก็เซฟตี้กันเต็มที่เหมือนกันนะเขาก็พยายามจะดูแลเรื่องความปลอดภัยนะน่าจะมีกู้ภัยเนี่ยอยู่ริมฝั่งเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นมานะครับนี่ก็มีการประดับประดาไฟกันนะครับในเรือที่ใช้ในการแข่งขันด้วยนะฮะหลวงพ่อก็มาช่วยกันประดับเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็แข่งกันพายแบบนี้ดูสิฮะโอ้ยนี่ๆคือตอนแรกเนี่ยนึกว่าจะเห็นเรือไม่ชัดใช่มั้ยที่โอ้พอติดไฟแล้วปุ๊บเนี่ยก็แข่งกันพายเราก็รู้เลยนะว่าสีไหนเป็นสีไหนนะโอ้ดูจ้วงเอาจ้วงเอานี่ๆๆๆๆโอ้โห7สีพายนะครับต่างคนต่างจ้วงกันเลยทีเดียวนะครับเราก็มาดูกันแล้วกันนะครับว่าใครจะเข้าเส้นชัยก่อนกันโอ้ยเฮ้ยลำเมื่อกี้นี้ตอนแรกเนี่ยอยู่ข้างหลังนี่สามารถที่จะจ้วงนะครับแล้วก็เข้าเส้นชัยได้เป็นผลสำเร็จนะฮะคุณผู้ชมดูโอ้โหนี่คือเราลองพากย์แบบนักพากย์นะเหนื่อยเหมือนกันนะเออเป็นไงล่ะเข้าใจเขาเลยใช่ไหมเข้าใจดูนี่ฮะหายใจไม่ทันเลยคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าระยะทางทั้งหมด300เมตรด้วยกันก็จะมีทีมน่าจะเป็นสีน้ำเงินกับทีมสีแดงอ่ะแล้วก็มีชาวบ้านเนี่ยมาร่วมดูการแข่งขันเรือนะฮะก็ประมาณเป็น500คนได้เลยทีเดียวนะคุณผู้ชมครับมากันเยอะเลยอ่ะมากันเยอะเลยนะฮะนี่ใครที่อยากชมนะครับการแข่งขันเรือพายตอนกลางคืนแบบนี้หนึ่งเดียวในประเทศไทยยังมีโอกาสคืนนี้คือสุดท้ายครับแล้วเดี๋ยวพอวันที่23 24กันยาเขาจะกลับไปแข่งขันเรือพายตอนวันละคือแบบนี้ไม่เคยได้เห็นจริงนะพี่ก้องอย่างเงี้ยคือแต่ว่าเขาก็ไม่กล้าที่จะติดไฟมากเกินไปมันอันตรายเหมือนกันมันไปโดนน้ำไงเนี่ยและยอมใจเลยนะคะเพราะว่าเขาต้องผ่านการฝึกฝนอย่างดีนะเนี่ยกว่าจะลงแข่งขันกันแบบนี้ได้นะคะนี่โอ้โหสนุกเนาะคือมันมีข้อดีก็คือมันไม่ร้อนค่ะถูกไหมมันไม่ร้อนอ๋อแล้วก็ประดับแสงสีกันแบบเต็มที่เลยอ่ะโอ้โหดูฝีพายแต่ละคนนี่เขาก็แข็งแรงนะฝึกมาก็ฝึกเขาฝึกมาเห็นไหมคะนี่อ่ะก็เป็นภาพบรรยากาศเป็นภาพสีสันให้ได้ดูกันนะคะคนพากย์นี่ก็ยอมใจเดี๋ยวลองฟังเขานิดนึงก็ได้นะจังหวัดพิจิตรแห่งเดียวในโลกที่มีการแข่งขันในภาคกลางคืนรองน้ำแดงพลอยผีกระจุยกระจายกระเจิงมาเด้อเอาละวะเขาไม่หายใจเลยอ่ะเขาไม่หายใจเลยเป็นไงล่ะยอมใจจริงๆอ่ะสุดยอดเลยพี่ไม่สู้ไม่สู้แบบนี้ไม่สู้